จากคลิปที่แล้วนะครับได้ทำการประกอบนะครับเจ้าเต่าฮิตาชินะครับรุ่นนะครับ MPH นะครับ 210RI นะครับเห็นไหมครับเห็นรุ่นมันไหมครับมีครับ MPH 210RI นะครับทีนี้ก็ได้ทำการลองเปิดไปนิดนึงนะครับวันนี้เย็นๆมาก็เลยว่าจะทำข้าวมันไก่นะครับไว้กินก็เลยต้มน้ำนะเนี่ยกบต้มน้ำเห็นไหมครับนี่ครับดูเปลวไฟนะครับเห็นไหมครับเซตมาดีมากนะครับแรงนะครับอันนี้แรงนะครับเปลวไฟแบบนี้นะครับแสดงถึงความเขาเรียกว่าเผาไหม้สมบูรณ์นะครับตัวนี้นะครับจะลองหลีนะครับเห็นไหมครับมันหลีได้นะครับแต่บางครั้งเราใช้เตาอินฟราเรดมันหลีแบบเราต้องการให้มันออกนิดๆนะครับแบบประหยัดมันไม่ได้นะครับก็เลยจะลองใช้ตัวนี้ครับเห็นไหมครับถ้าลงด้านล่างนะครับเห็นไหมครับนี่หลีสุดลงด้านล่างนะครับเห็นไหมครับอ่อนๆเลยนะครับตัวนี้นี่ครับวันนี้เร่งนะครับเห็นไหมครับเร่งนี่ครับมันจะมี3ขีดถึงความแรงนะครับเบาได้เยอะนะครับเงียบนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูเปลวไฟเห็นไหมครับเงียบมากนะครับมันหลีได้ถึงใจจริงๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับถ้าบางรุ่นนะครับหลีขนาดนี้บางทีมันก็ดับนะครับอันนี้แทบจะปิดเลยนะครับนะครับหลีนิดเดียวนะปึ๊บเห็นไหมครับมันก็เลยเป็นข้อดีของเตาประเภทนี้นะเวลาทอดไข่นะครับหรือว่าเราจะทำอะไรที่ไม่ต้องการความร้อนเยอะๆนะครับมันสามารถปรับอุณหภูมิได้นะครับแต่ถ้าเราใช้พวกอินฟราเรดต่างๆเนี่ยผมเคยประสบปัญหาเวลาทอดไข่เนี่ยมันหลีแล้วมันไม่ได้มันจะดับนะครับแล้วก็ก้นกระทะร้อนนะครับไหม้นะไหม้นั่นกลางแต่ผมมาใช้ตัวนี้แบบนี้นะผมนึกว่าผมชอบนะครับโอเคนะหลีแบบสุดๆได้เลยนะครับเนี่ยเอาเกือบดับเลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับเป็นข้อดีของเตาพวกนี้ตอนนี้ก็เลยย้อนยุคนะครับมาใช้เตาพวกมีเบลไฟเหมือนเดิมนะครับแบบนี้ครับฮิโตชินะครับอันนี้ไปซื้อที่นิยมพาณิชย์นะครับสาขาลำพูนนะครับ